มาดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างนะคุณผู้ชมครับคอลัมน์7สิงหาประชามติอนาคตไทยรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงสั่งให้กกต.ไปใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่อาจจะไปขัดคำสั่งคสช.หรือพรบ.การประชามตินะครับเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเนี่ยนะครับติดตามจากคุณกมลเนตรนวลจันทร์กันเลยครับสวัสดีค่ะพบกับคอลัมน์7สิงหาประชามติอนาคตไทยกับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์นับภายหลังอีก51วันก็จะถึงวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญสำนักข่าวไทยร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพจะสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยวันนี้จะไปดูกันว่าประชาชนมีความเข้าใจถึงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใดซึ่งสำรวจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,600 กว่าตัวอย่างพบว่าร้อยละ30ไม่เข้าใจถึงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเลยส่วนที่ค่อนข้างเข้าใจมีเพียงร้อยละ36แต่ที่เข้าใจเนื้อหาจริงๆมีเพียงร้อยละ4เท่านั้นและเมื่อถามว่าประชาชนมีความเข้าใจเนื้อหาของคำถามพ่วงประชามติของสนช.เกี่ยวกับข้อเสนอที่ให้สว.สรรหาและส.ส.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีร้อยละ31ไม่เข้าใจและมีเพียงร้อยละ7ที่เข้าใจเนื้อหาของคำถามพ่วงค่ะขณะที่สมาชิกสนช.ชี้แจงว่าสาเหตุที่ประชาชนยังไม่ทราบถึงประเด็นการออกเสียงประชามติเพราะเอกสารร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ถึงมือประชาชนค่ะจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะประมาณปลายมิถุนาเนี่ยคูคอเนี่ยที่จะลงระดับชุมชนหมู่บ้านเนี่ยคงจะปูพรมแล้วเริ่มทำความเข้าใจแล้วก็ได้พูดคุยเมื่อประชาชนเห็นในตัวเอกสารชัดเจนเนี่ยความเข้าใจจะมากขึ้นลองดูอีกสัก1หรือ2สัปดาห์ผมคิดว่าจะประเมินได้ละครับรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงระบุให้กกต.ใช้กฎหมายกับกลุ่มที่โพสต์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กขัดพรบ.ประชามติพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากกต.จะดำเนินการกับแกนนำพรรคเพื่อไทยเองหากเห็นว่าการโพสต์เฟซบุ๊กไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเป็นความผิดตามกฎหมายประชามติหรือขัดคำสั่งคสช.ที่ห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งระบุการโพสต์ข้อความของพรรคเพื่อไทยอาจขัดคำสั่งคสช.จนนำไปสู่การยุบพรรคนั้นเชื่อเป็นการป้องปรามหรือเตือนเพราะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยแม้คสช.จะมีมาตรา44ที่จะดำเนินการได้แต่ไม่มีแนวคิดที่จะทำขณะที่ทีมโฆษกคสช.เผยให้ฝ่ายกฎหมายติดตามการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติของนปช.เพราะแกนนำเคยลงนามกับคสช.ไว้ตามคำสั่งที่ 39/57 ว่าจะไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่จะไม่เชิญมาพูดคุยอีกและจะใช้วิธีชี้แจงผ่านสื่อการลงพื้นที่เผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ครูคอและครูคอต้องเตรียมความพร้อมร่วมกันเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจได้ง่ายค่ะซึ่งเรื่องนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ประเมิน5คำถามที่วิทยากรจำเป็นต้องรู้คำถามแรกนะคะคือรัฐธรรมนูญนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรคือรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความเรียบร้อยส่วนคำถามที่2ค่ะประชาชนจะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมในฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศคำถามที่3ค่ะสิทธิการเลือกตั้งคืออะไรคือการที่จะทำให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายคำถามที่4จะปฏิรูปอะไรแล้วชาวบ้านได้อะไรคำตอบก็คือปฏิรูปการศึกษาตำรวจระบบราชการกฎหมายเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและคำถามที่5ค่ะคือรัฐธรรมนูญนี้ประชาชนจะกินดีอยู่ดีหรือไม่ยืนยันว่าประชาชนจะได้รับความยุติธรรมและได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันค่ะการออกเสียงประชามติครั้งนี้มีการเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกหลายอย่างจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามจากนายรอบรู้ค่ะนายรอบรู้มาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยการออกเสียงประชามติวันที่7สิงหาคมนี้กกต.อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการออกเสียง2วิธีคือการลงคะแนนด้วยบัตรออกเสียงและการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนซึ่งนวัตกรรมการออกเสียงผ่านเครื่องลงคะแนนครั้งนี้จะทดลองใช้ในบางหน่วยออกเสียงเท่านั้น
นอกจากนี้ผู้ใช้สิทธิ์จะลงคะแนนด้วยวิธีใดก็สามารถเลือกได้ที่หน่วยออกเสียงที่มีการทดลองใช้ได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนายรอบรู้สวัสดีครับติดตามคอลัมน์7สิงหาประชามติอนาคตไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ